หเอาจริงนะคือถ้ามีแท่งนึงเนี่ยเพอร์เฟคมากสงสัยต้องไปโดนแล้วกำลังมองหาไฟที่เอาไว้แต่งฉากหลังกันอยู่ใช่ไหมครับผมวันนี้ผมก็มีไฟตัวนึงมารีวิวให้ดูกันนะครับมันคือเจ้าตัว Urency VL119 นะครับตัวนี้เป็นไฟแบบแท่งนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าทูบนั่นเองความยาวเนี่ยจะอยู่ประมาณ 30-40 เซนติเมตรนะครับผมถ้าเกิดใครนึกไม่ออกนะครับว่าไฟเนี่ยมันลักษณะยังไงนะครับข้างหลังผมครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสเปคกันก่อนแล้วกันนะครับผมเจ้าตัวนี้นะครับพอร์ตชาร์จของเขาเป็นแบบ Type C เนาะแล้วก็เป็น LED light นะครับใช้งานได้สูงสุด 20,000 ชั่วโมงนะครับวัสดุเป็นแบบพลาสติกปรับค่า color temp ได้ตั้งแต่ 2,500 ไปจนถึง 9,000 เควินครับแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่ 2,600 มิลลิแอมใช้งานได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่60นาทีครับมี color effect แบบ RGB นะครับสามารถปรับดิมได้ตั้งแต่0ไปจนถึง100เลยตัวชิปด้านในก็จะมีทั้งหมด38 RGB 38 yellow light แล้วก็38 white lightนะครับน้ำหนักเนี่ยจะอยู่ที่ 202.3 กรัมค่อนข้างเบานะไม่หนักมากพกพาได้ครับมีเอฟเฟคโหมดให้ถึง20โหมดเลยครับเดี๋ยวรายละเอียดส่วนอื่นๆเนี่ยทุกคนลองอ่านดูนะตัวกล่องที่เขามีให้ก็จะมีสายชาร์จให้1เส้นครับเป็นหัวแบบไทป์ C นะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วครับแล้วก็มีไฟ1แท่งและนี่ก็คือหน้าตาของตัวไฟเนาะด้านหลังจะเป็นพลาสติกแบบนี้นะครับส่วนด้านหน้าจะเป็นตัวโชว์ไฟนะครับมีหน้าจอแสดงผลที่ด้านหลังนะพร้อมกับปุ่ม4ปุ่มนะครับก็จะมีปุ่มโหมดปุ่มตัวอะไรสักอย่างนึงนะครับแล้วก็เป็นตัวบวกลบนะครับเดี๋ยวเรามาลองปรับในส่วนของ Color Temp ดูนะครับตอนนี้อยู่ที่ 2,500 นะครับเดี๋ยวเราจะลองเพิ่มไปนะครับเพิ่มไปเป็นไงครับตอนนี้อยู่ที่ 7,000 เควินแล้วครับ 8,000 เควินครับอ่ะนี่คือ 9,000 เควินนะครับเป็นแสงขาวแบบขาวเลยอ่ะขาวแบบหลอดไฟ LED สมัยใหม่เลยครับเดี๋ยวเราจะลองปรับมาที่ 5,600 เควินนะเป็นค่าที่สีขาวอมส้มนวลๆสวยๆนะครับอ่ะก็จะมีความนวลๆนิดนึงนะครับอันนี้สำหรับตัวของ Color Temp นะเดี๋ยวเรามาลองปรับในส่วนของการดิมนะครับตอนนี้อยู่ที่ 100% นะครับเราจะลองลดไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้70 60 50 40 30ปึ๊บเรียบร้อยครับดับไปแล้วเราก็สามารถดิมได้นะครับทีละ 1% ครับนี่ดิมได้นะครับแต่ส่วนตัวผมว่านะถ้าใช้ในโฮมสตูดิโอที่ไฟค่อนข้างสว่างอย่างเงี้ย 100% ไปเลยนะครับ ไปโหมดต่อไปกันนะอันนี้ก็จะเป็นโหมดRGB นะครับก็สามารถปรับได้360สีตอนนี้ผมอยู่ที่สีฟ้านะถ้าเกิดเราอยากจะได้สีอื่นแล้วก็ลองหมุนไปครับอันนี้สีม่วงเฮ้ยสีม่วงให้ดูที่มือผมแล้วกันเนาะสีม่วงนะครับสีม่วงอันนี้สีชมพูสีแดงครับใครอยากได้สีแดงก็จะเป็นนี่แบบนี้ครับไฟด้านหลังสวยๆนี่ใครสีแดงสมมติผมอยากได้สีเขียวสีฟ้าประมาณนี้นะซึ่งเราสามารถปรับไอตัวของ saturation ได้ด้วยครับมันจะมีตัว S อยู่ด้านหลังนะเราสามารถปรับค่า saturation เขาได้เนาะใช่ป่าวว่ามันคือค่า saturation ไหมผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าจากที่ผมลองดูแล้วน่าจะใช่ครับมันเป็นค่า saturation เนาะมันเนี่ยเห็นไหมสีม่วงก็จะเป็นม่วงที่อ่อนลงไปนะครับถ้าเกิดปรับไปที่ 100% เนี่ยก็จะเป็นม่วงเข้มขึ้นมามาดูในส่วนของโหมดเอฟเฟกต์เสริมกันบ้างดีกว่านะครับตัวนี้ครับก็ซื้อตัวนี้ไปนะไปสามารถไปโบกถนนได้เลยครับซ้ายเลยพี่ซ้ายเลยคือโบกได้สบายมากนะครับตัวนี้เป็นโหมดของคอปคาร์นะครับต่อมาเป็นโหมดของแอมบูเลนส์ครับตัวนี้ก็วี่วอปาดถนนได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นไฟเอนจินนะครับก็จะให้ลักษณะประมาณนี้ครับไฟเอนจินต่อมาเป็นไลท์นิ่งครับอันนี้น่าจะแสงทั่วไปเนาะแสงแฟลชอะไรอย่างงี้ปะมันจะกระพริบนะครับต่อมาเป็นไฟเวิร์กนะครับน่าจะเป็นพวกแบบคู่ปะฟิลแบบคู่อะไรเงี้ยอันนี้เป็นทีวีนะครับมันจะเป็นสีขาวนี่แหละแต่มันจะค่อยๆหลีอ่อนเหมือนอารมณ์แบบเราดูทีวีอ่ะแล้วเปลี่ยนฉากเปลี่ยนฟิลอะไรเงี้ยมันจะค่อยๆอ่อนลงนะครับตัวนี้แคนเดิลครับผมชอบมากเลยเป็นโหมดเทียนนั่นเองมันจะให้สีแบบนวลๆเหมือนแสงเทียนนะครับแล้วอันนี้ปาร์ตี้ครับเอาไว้ไปเปิดเป็นปาร์ตี้ผับได้ครับแต่ต่อมาเป็นตัวนี้ครับอันนี้ไม่แน่ใจเรียกว่าอะไรนะครับฟัสบ๊อบแล้วก็พูซิ่งครับพูซิ่งนี่คืออะไรโอ้มันจะค่อยๆสว่างแล้วก็ค่อยๆดับลงไปครับตัวนี้สโตบส่วนตัวนี้ก็เป็น RGB สโตบโอ้โหอ่านยากมากนะมันก็จะสลับสีแบบนี้เลยเอ๊ะอันนี้ผมว่าสวยนะแต่ว่าเร็วไปหน่อยมันก็จะมีตัวของปาปาราซี่ครับตัวนี้ปาปาราซี่นี่สวยไหมอันนี้ Emergency ครับอันนี้ HTL Beam คืออะไรนะมันช่วยเรื่องอะไรอันนี้เลดแฟตครับเลดกินบูนะมันจะมีเลดแฟตกินแฟตบูแฟตนะครับแล้วก็เป็น
HSI Slow นะครับมันจะค่อยๆเปลี่ยนสีไปแบบ Slow นั่นเองแล้วก็จะมีตัวของเดี๋ยว HSI Fast นะครับอันนี้เป็นโหมดสุดท้ายก็คือมันจะเปลี่ยนสีไปแบบเร็วๆนั่นเองนะครับผมซื้อมาทำอะไรนะครับก็ตัวนี้มันเหมาะสำหรับคนที่ต้องการนำมาใช้มันใช้งานได้หลายแบบนะถ้าสำหรับผมนะครับผมเอามาตั้งที่ฉากหลังนะครับเป็นตัวแต่งฉากด้านหลังนะครับผมรู้สึกว่าการแต่งฉากด้วยตัวไฟแบบแท่งทูบเนี่ยมันสวยดีนะครับส่วนบางคนเนี่ยอาจจะอะแดปต์เอามาทำเป็นแต่งรูปถ่ายรูปก็คือเราจะตั้งไฟทูบที่ด้านซ้ายด้านขวาใช่ไหมแล้วเล่นสีแบบสีแดงบ้างสีเขียวบ้างอะไรเงี้ยอันนั้นก็ต้องมีไฟแท่งทูบ2แท่งนะครับแต่ของผมมีแท่งเดียวเนาะมันก็เล่นอะไรมากไม่ได้นะครับถ้าจะเอาไปเล่นสำหรับผมนะก็คือจะมีเล่นเป็นไฟริมไลท์ครับผมอาจจะหาจังหวะที่เอาตัวไฟมาตั้งข้างบนอย่างเงี้ยให้เห็นเป็นไฟริมไลท์ด้านบนนะครับอันนี้ก็คือ1อย่างที่ผมเล่นได้ถ้าเกิดผมมี1แท่งแบบนี้นะอย่างที่2ก็คือแต่งฉากหลังครับอาจจะหันหน้าเข้ากล้องแบบนี้หรือหันหลังแบบนี้ครับแล้วก็ให้ไฟเนี่ยมันอัดไปที่ฉากนะครับให้มันโชว์ไฟแทนก็ได้นะครับอย่างที่3ก็คือเอาไปทําเป็นสี RGB แบบนี้นะครับแต่งที่ฉากหลังเหมือนกันนะครับถ้ามีอีกแท่งนึงเนี่ยผมว่าสวยเลยอย่างที่4ที่เอาไปเล่นได้ก็คือเอฟเฟคเสริมในงานภาพยนตร์ครับอย่างเช่นแบบโหมด Emergency โหมด TV หรือว่าโหมด Candle อะไรเงี้ยนะครับเราก็สามารถเล่นเป็นไฟแบบไฟเขาเรียกว่าไงอะไฟเอฟเฟคในงานภาพยนตร์ของเราได้อะไรอย่างนี้นะครับหรือบางคนเอาไปเล่นเป็นไอ้นี่ครับ Star War เดี๋ยวผมทำให้ดูดีกว่าเล่นไงลักชินวันนี้เราเป็นวันตายของเจ้าโอ้ยประมาณนี้ครับประมาณนี้ก็เอาไปเล่นเป็น Star War ได้นะถือว่าเท่เลยหรืออาจจะเอาไปทำเป็นไฟฟิลไลท์ก็ได้ครับเดี๋ยวผมปิดไฟตัวที่2ผมก่อนนี่ครับผมปิดไฟฝั่งนี้ไปแล้วเนาะจะใช้ตัวเนี้ยมาเพิ่มไฟฟิลไลท์ถ้าเกิดอย่างเงี้ยมันเห็นใช่มั้ยอ่ะเดี๋ยวลองตั้งอย่างงี้นะครับเป็นไงครับระหว่างมีกับไม่มีอันนี้มีครับอันนี้ไม่มีครับอันนี้มีครับอันนี้ไม่มีครับเดี๋ยวเราจะลองเอาเจ้าเนี่ยเป็นไฟคีย์ไลท์ดูนะครับก็เดี๋ยวจะลองตั้งไว้ที่ตรงนี้เป็นไงบ้างครับมันก็ได้อีกบรรยากาศหนึ่งไปเลยเนาะกลายเป็นแบบฟิลหนังไม่ใช่หนังฟิลคลิปแบบThe Ghost อะไรเงี้ย The Ghost Radio ล่าท้าผีอะไรอย่างงี้ไปเลย วันนี้พวกคุณกินข้าวกันแล้วหรือยังโหเอาจริงนะคือถ้ามีแท่งนึงเนี่ยเพอร์เฟคมากสงสัยต้องไปโดนแล้ว สงสัยต้องไปโดนแล้วคือมันเล่นอะไรได้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยสำหรับไฟแท่งแบบนี้นะครับผมก็แนะนำอยากจะให้ทุกคนนะครับมีติดสตูดิโอไว้สัก1แท่งนะครับแต่ถ้าเกิดมี2แท่งได้นี่ยิ่งดีเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากแนะนำอีกเรื่องนึงก็คืออยากให้ทุกคนนะครับพยายามหาไฟแท่งที่ยาวกว่านี้อีกนะครับเพราะว่ายิ่งยาวเนี่ยไฟก็จะยิ่งสวยนะครับตัวนี้มันโอเคแล้วล่ะแต่ว่าผมว่ามันสั้นไปหน่อยมันเหมาะกับการตั้งบนโต๊ะนะครับถ้าเกิดไปตั้งที่ฉากหลังเนี่ยมันค่อนข้างน้อยไปหน่อยนะสำหรับผมรู้สึกว่ามันน้อยไปหน่อยนะครับถ้าเกิดเป็นไปได้นะครับพยายามหาอีกสักแท่งหนึ่งแล้วก็พยายามหาให้มันยาวกว่านี้นะครับก็จะช่วยได้เยอะมากๆเลยนะครับผมแต่ว่าตัวนี้สำหรับใครที่นำไปใช้บนโต๊ะหรือว่าแต่งฉากหลังเนี่ยเหมาะมากๆนะครับแนะนำให้ไปโดนกันครับผม2ตัวไปเลยตัวเดียวไม่พอ2ตัวไปเลยนะครับผมลืมบอกเรื่องราคานะครับตัวนี้ผมได้มาราคาประมาณ1,000 นิดนะครับได้ช่วงโปรโมชั่นลดราคาของทางยูเรนซี่พอดีนะครับก็ถ้าเกิดใครอยากได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างนะครับเข้าไปกดสั่งซื้อกันได้นะครับของแท้จะมีตายูเรนซี่แบบนี้นะครับก็จะรับประกันให้1ปีนะครับถ้าซื้อจากที่อื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้รับประกันนะครับมาดูในส่วนของข้อดีข้อเสียก่อนแล้วกันนะข้อดีนะครับราคาค่อนข้างถูกนะครับสำหรับไฟทูบเริ่มต้นแบบนี้นะครับที่เอามาใช้แต่งฉากหลังหรือว่าเอามาใช้เป็นไฟริมไลท์ฟิลไลท์คีย์ไลท์คือมันใช้งานได้หมดทุกรูปแบบเลยนะครับเป็นไฟอเนกประสงค์ที่ผมว่ามันครบจบใน1ตัวมากๆด้วยราคาก็ถูกใช้งานได้ทุกอย่างเลยแล้วก็ผมลืมบอกไปว่าเขามีสกรู1:4ที่ตัวตูดด้วยเนาะเราก็สามารถนำไปขึ้นกับขาตั้งกล้องได้ทุกรูปแบบที่เป็นสกรู1:4นี่คือข้อดีของเขาคือมันสารพัดประโยชน์มากๆนะครับส่วนข้อเสียผมยังมองไม่เห็นข้อเสียเลยไม่รู้ว่ามันนับเป็นข้อเสียได้ไหมคือไฟเขามีขนาดเดียวนะครับที่ขายคือมีแค่ขนาด VL112 นะครับก็คือจะมีจะประมาณ40 เซนนะครับ40 เซนติเมตรถ้าเกิดมีสัก120 เซนติเมตรเนี่ยคือมันจะเป็นไฟที่เพอร์เฟคสำหรับผมมากผมจะไปจัดมาเลยนะครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับข้อดีข้อเสียครับส่วนตรงนี้เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่ผมแนะนำสำหรับการตั้งไฟตัวนี้นะครับนั่นก็คือตำแหน่งของไฟริมไลท์ครับอันนี้คือไม่มีไฟนะเดี๋ยวเราจะลองเปิดไฟให้ดูครับนี่เห็นไหมว่าตัวของผมนะครับจะดูเด้งขึ้นมาจากฉากหลังนิดนึง
ซึ่งถ้าเกิดไฟขนาดใหญ่กว่านี้นะครับมันก็จะกำลังเยอะกว่านี้เนาะแต่ว่านี้ตัวเล็กก็เลยต้องเอาเข้ามาให้เห็นในฉากหลังแบบนี้นะครับก็สวยไปอีกแบบดีครับไฟที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องดังสตอรี่ด้วยนะครับเรื่องดีๆที่มีมาให้เรื่อยๆนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ